ภายสมัยยุคลุงตู่อ่ะครับบินแค่ 600,000 เองนะแล้วไปเข้าแถวตรวจของด้วยนะ 600,000 นี่บินไปไหนบินไปเวลาเค้ามีอะไรเนี่ยไปหลายคน 600,000 สุวรรณภูมิไปดอนเมืองสุวรรณภูมิไปดอนเมือง 600,000 บ้าเหรอมึงจะบ้าเหรอ